ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่านเข้าสู่สวนสัตว์เปิดเขาเขียววันนี้เรามาสนุกกันต่อนะคะกับกิจกรรมรีเมอร์แลนด์ค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับบรรยากาศการนั่งแพชมเกาะริมเมอร์หางแหวนซึ่งส่วนแสดงได้ถูกออกแบบไว้อย่างลงตัวด้วยความสวยงามโดดเด่นของเกาะกลางน้ำนักท่องเที่ยวสามารถที่จะป้อนอาหารและถ่ายรูปคู่กับริมเมอร์หางแหวนได้อย่างใกล้ชิดค่ะลีเมอร์หางแหวนจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงประมาณ25ตัวพบอาศัยอยู่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ในเกาะมาดากัสการ์ทวีปแอฟริกาโดยลักษณะของพื้นที่อาศัยเป็นป่าผัดใบมีหญ้าปกคลุมพื้นล่างหรือบริเวณป่าชายฝั่งแม่น้ำลีเมอร์ชนิดนี้จะอาศัยในพื้นที่ที่สูงกว่าลีเมอร์ชนิดอื่นๆกินผลไม้และยอดไม้เป็นอาหารโดยเฉพาะมะขามถือว่าเป็นอาหารจานโปรดค่ะรวมไปถึงยอดไม้ดอกไม้เปลือกไม้และก็ยางบางชนิดอีกด้วยนอกจากนี้ยังกินแมลงที่มีขนาดเล็กไส้เดือนและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังบางชนิดอีกด้วยค่ะนักท่องเที่ยวท่านใดอยากชมและก็สัมผัสลีเมอร์อย่างใกล้ชิดมาชมกันได้ณบริเวณสวนแสดงสัตว์แอฟริกาซาวันนาภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0383184444และทางเว็บไซต์ค่ะ www.kkopensu.com ค่ะ